ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็คงต้องย้ำกติกาครั้งหนึ่งนะเรื่องของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานค่ะต้องระวังอารมณ์ของตัวเองนะอ่านเกมให้ขาดแต่ระวังว่าจะเข้าถึงตัวบุคคลอื่นๆเขาไม่ถึงส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของการลงทุนระวังจะเห็นผิดเป็นชอบเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะคะถึงแหล่งที่มาด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารฉะนั้นใครที่มีลูกน้องนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงบริวารเนี่ยดูให้ดีค่ะโดยเฉพาะคนที่เขาเข้ามาแสวงหาเฉพาะผลประโยชน์อันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยน่าคบสักเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้เน้นเรื่องของการพูดคุยเน้นเรื่องของการเจรจาโดยเฉพาะเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่สบายใจกันหันหน้าปรับความเข้าใจจะดีกว่าเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้ดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวหาผู้รู้นะคะขอคำปรึกษาอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานไม่ว่าจะเกิดปัญหาต่างๆทำให้หมดกำลังใจนะหรือว่าเสียกำลังใจวันนี้ล้มแล้วลุกให้ไวส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ดูรายละเอียดข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมถุนนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่ต้องรู้จักผ่อนปลนบ้างนะอะไรที่มันตึงมากไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนะคะพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เคยรู้สึกท้อใจนะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆก็บอกว่าเริ่มผลิดอกออกผลแล้วนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ทำอะไรที่มันเกินกว่าศักยภาพหรือว่าความสามารถของตัวเองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะแต่หลักทรัพย์เงินทองต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นถ้าไม่ไหวลองมองหาทางปฏิเสธดูบ้างเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องมีความชัดเจนอย่าโลเลโดยเฉพาะใครที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ๆไปลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้จะเข้าหาใครต้องพยายามเอาชนะคนที่อยู่รอบข้างก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานตรวจเช็คตัวเองให้ดีก็บอกว่าถ้าเริ่มต้นแบบผิดๆลงท้ายก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเองก็ตามวันนี้ใช้เวลาช้าๆอย่าไปเร่งหรือว่าอย่าไปรีบเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องของกาลเทศะความอ่อนน้อมถ่อมตนวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะใครที่มีหัวหน้ามีผู้บังคับบัญชานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตามใจตัวเองมากไปไม่ดีแน่ๆเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องของงานอย่าไปคาดหวังมากนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยมีปฏิสัมพันธ์ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการเจรจาคอนเนคชั่นต่างๆเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูคนที่ทำธุรกิจวันนี้ระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนคนทำงานระวังจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารฉะนั้นมีเรื่องของงานต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมองใกล้ๆก็พอเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้ก็ยังไม่ง่ายนะหลายราศียังคงเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของคนที่เข้ามาเสาะหาผลประโยชน์เองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดสำคัญมากระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนนท์นะคะ4ตุลาคม2540เวลาเกิด 4:40 นาทีสุขภาพโชคลาภเรื่องงานนะบอกว่าทำงานกลางคืน4ตุลา40ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันเสาร์นะครับทำงานกลางคืนหรองานอะไรล่ะคือด้วยพื้นชะตานะถ้าราหูเกาะเนี่ยก็มีโอกาสทำราหูไปว่ากลางคืนก็ได้นะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกผับบาร์ลักษณะธุรกิจกลางคืนหรือออกแนวสีเทาๆในดวงเป็นแบบนั้นนะไม่ได้ว่ากล่าวว่าดีหรือไม่ดีแล้วก็ลักษณะการทำงานอีกแบบหนึ่งของคุณก็คือไม่ใช่งานที่อยู่นั่งโต๊ะนะอาจจะเป็นงานต้องมีการจรมีการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ได้ทั้งนั้นนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ผมฝากให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยละกันรวมไปถึงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบบางประเภทที่ไม่อยากทำแต่อาจจะต้องทำเตือนฝากไปถึงในแง่ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักด้วยถ้าคุณมีคนรักอยู่หาโอกาสนะครับก็คือซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพนะพักผ่อนน้อยเน้นพวกทางเดินหายใจรวมถึงการรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดตรังค่ะ4:40 นาทีต่อเต่านะครับอยู่วักเสาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพูดเหมือนกันแหละนะครับตอนนี้เสาเล็งดวงชะตาอยู่ฝากระวังความสัมพันธ์กับคู่ของคนรักกรณีถ้ามีคู่แล้วก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยเบอร์โทรราหูเกี่ยวอะไรกับคืนตลอดเลยนะแต่ว่าราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดใช้เป็น92เนี่ยครับเสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2525ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอังคารถามสุขภาพแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมทำอะไรดีแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยดีให้เน้นขายส่งเป็นหลักแล้วถ้าเป็นไปได้ในแง่ของสถานที่ตั้งก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่ตรอกซอกซอยตลาดห้างร้านในมอลล์ในพลาซ่าทำเลดีๆพวกนี้จึงจะสมรูปแต่ไม่ให้ทำถ้ายังไม่ได้ทำไม่ให้ทำนะปีนี้เพราะดาวอาชีพเสียถ้าทำอยู่แล้วในกลุ่มที่ผมบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ทำให้มันเห็นแบบมีนัยยะว่ามีการปรับแก้ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณลบพวกเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทรงศรีนะคะ1สิงหาคม2513เวลาเกิด 8:00 น. กว่าๆวันเสาร์อาชีพที่เหมาะสมทำบอกว่าทำไร่อยู่ถามสุขภาพแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมด้วยในแง่ของสวนเกษตรจริงๆแล้วก็แบบพอได้นะพอได้แต่ให้เน้นในแง่ของการปรับปรุงอันนี้พูดแบบคนไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรแต่พยายามจะปรับจากในหลักโหราศาสตร์อาจจะเป็นการปรับปรุงพันธุกรรมพันธุ์พืชนะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอีกอันหนึ่งถ้าเป็นลักษณะการรับจ้างเขาทำสวนถ้าไม่ใช่ลักษณะของตัวเองนะหรือว่าทำในนามของคนอื่นพวกนี้ก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยเด่นเปลี่ยนขยับลงมาละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าทำสวนมันยังไม่ตอบโจทย์หรือไม่สามารถจะทำให้มันสมรูปได้อุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ต้องทำถึงต้นน้ำถ้าผิดผลทางการเกษตรเป็นในเรื่องของผลละหมากรากไม้ในเรื่องของของกินนะครับก็พอทำได้แต่ควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปและตัวคุณเองจะต้องลงมาคลุกลงมาทำเองด้วยนะมีกลุ่มอื่นอีกไหมโอเคปรับจากสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ของคุณนะทำสวนสุขภาพนะปลูกพืชผักที่เป็นสมุนไพรอันนี้สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ
เอสเมสต่อมาคุณสมพรนะคะถามเรื่องของโชคลาภ16กรกฎาคม2537เวลาเกิด3ทุ่มตรงเดือนนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับจริงๆในเรื่องของโชคลาภเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมว่าปีนี้ดรอปลงนะไม่เด่นราหูก็เป็นกาลีด้วยนะไม่เชียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขทะเบียนรถ4240ค่ะ40เสริมหัวคิดธรรมาค้าขาย42จันทร์โฉมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรเบอร์โทรศัพท์38กับ78เปลี่ยนนะครับใช้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค56ก็ได้นะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคง95ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณประภัสสร26สิงหาคม2517เวลาเกิดตี 1.46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เนื้อคู่เป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติในดวงชะตาไม่ได้บอกกล่าวว่ามีโอกาสจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยแต่ในดวงบอกว่าจะต้องมีตำหนิจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวและคู่จริงๆจะต้องซัพพอร์ตคุณได้หรือลักษณะความรักที่ได้เจอได้คบหาได้มาแบบไม่ได้คาดคิดมีคนช่วยเหลือมีคนชงมีคนแนะนำจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิดตี 4:40 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ทำอาชีพอะไรถึงจะถูกฉลองการเงินโชคลาภและสุขภาพฉลกจะต้องมาพร้อมกับความถนัดนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแล้วก็ความพยายามอีกเรื่องหนึ่งอาชีพที่เด่นในพื้นชะตากลุ่มแรกพระฤหัสกับจันทร์ร้อยกันอยู่เกี่ยวกับสุขภาพขายยาสมุนไพรนะครับสถานพยาบาลฟิตเนสเครื่องสังขพันธ์อีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับก็คือน้ำแข็งสักรีดอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ถ้าไม่มีความแต่มันต้องใช้เงินเยอะก็พูดเผื่อไว้นะในกรอบถ้ามีความสามารถดาวอาทิตย์สวยฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะ26ธันวาคม2528ค่ะเวลาเกิด 18:06 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักแล้วก็จะเปิดร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์มีชื่อมาให้ด้วยดีหรือเปล่า DL Mobile D DL Mobile ข้างหลังบอกดีไหม DL Mobile ดีนะครับก็เป็นได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรนะครับแล้วก็โมบายถ้ามันเกี่ยวข้องกับตัวพวกอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยชื่อนี้ก็จะยิ่งสอดรับแต่ว่าความจริงประเด็นต้องดูก่อนว่าในดวงมันเด่นไหมเนี่ยนะครับก็โอนะก็โอฮะทั้งผมก็ดูคลุมทั้งอาทิตย์แล้วก็พุธพอมีคำว่าโมบายขึ้นมานะก็ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นวงจรขนาดเล็กและถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนั้นถือว่าดีเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณกรละดา17สิงหาคม2495เวลาเกิด 8:30 นาทีถึง 9:00 นตรงนะคะวันอาทิตย์ถามโชคลาภแล้วก็การขายอสังหาริมทรัพย์สุขภาพบูชาอะไรจ้ะถ้าการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเดิมที่มีหรือลักษณะตัดของมาเก็บแล้วขายเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์จะเด่นมากนะครับในช่วงอายุย่าง64ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นปิดการเจรจาให้ได้อะไรหยวนได้หยวนนะถ้าอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมเพราะถ้าเลยผ่านในช่วงย่าง64ไปแล้วโอกาสที่จะปิดดีลมันก็จะยากขึ้นน้อยลงนะครับการบูชาในส่วนของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็คือพระฤหัสบดีนะครับก็เช่าพระปรางสมาธิมาบูชาจะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้นะพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองวาละลุกังสังวาตังวาวันละสามจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจตุรงค์นะคะ30กรกฎาคม2537เวลาเกิด
บ่ายโมง9นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเรียนค่ะเป็นวิศวะพลังงานสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็การทำบุญเสริมดวงด้วยปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะในเรื่องของการเรียนแต่ก็จะมีคำพยากรณ์ที่จะให้กำลังใจว่าถ้าเข้าช่วงอายุย่าง22ไปแล้วเนี่ยถ้าน้องจตุรงค์ขยันมากขึ้นก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นนะมันก็เป็นธรรมชาติเรียนมหาวิทยาลัยช่วงแรกๆนะเพราะและประกอบกับในดวงก็ไม่เคยโกหกอยู่แล้วเกณฑ์การศึกษามันไม่ค่อยดีฉะนั้นเข้าย่าง22ไปแล้วเนี่ยยิ่งขวนขวายทำทุกอย่างให้เต็มกำลังครับการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้ไปถวายสังฆทานยาหลังวันเกิดทำบุญลงศพเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะอาจารย์จ้าจ้าชื่ออะไรคะกิริยาค่ะคุณกิริยานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าขอโทษนะวันนั้นที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ไปอ่ะไม่มีสตางค์เลยอาจารย์ไม่เป็นไรส่งจิตมาก็ได้เพราะว่าแบบอนาคตไม่แน่นอนอีวันที่วันลงทะเบียนว่าเดี๋ยวลูกจะเอาเงินมาใช้หนี้เราก็เลยไม่ได้ไปไม่เป็นไรเสียใจเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเรารู้จักเลยว่ามันแบบเราเคยไปเคยอะไรไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนยังจุกนอนเสียใจทุกวันนี้เลยเวลาดูทีวีโอ้ไม่ต้องเสียใจได้เจออาจารย์วันหลังเจอกันเพราะว่าถ้าที่อื่นนะที่อาจารย์บอกมันเราไปไม่ถูกแต่ตรงนี้เราไปถูกเลยแล้วเราตั้งใจเราถึงลงทะเบียนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็วันหลังเกิดเดือนเดียวต่อลูกชายคนเล็กอ่ะจ้าไม่เป็นไรแย่เลยอาจารย์ไม่แย่ไม่แย่ไม่เป็นไรคือว่าจริงๆจริงๆอย่างที่เราคุยกันบางทีคืออย่าไปให้ความสำคัญว่าจะต้องแบบมีเงินเท่านี้จะต้องไปทำบุญเท่านี้ถึงจะมาร่วมกิจกรรมได้ไม่ใช่พูดกันอยู่เสมอแหละข้าวสารสักถุงเล็กๆก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้ามาบอกกล่าวกันจริงๆวันนั้นไม่มีสตางค์ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วไม่มีสตางค์ก็มาได้เออมาตัวเปล่าก็ได้มาตัวเปล่าก็ได้ก็คุยก่อนดิวันที่จะไปแล้วคุยกับลูกเดี๋ยวไปทำบุญนะลูกอะไรอย่างเงี้ยกับลูกคนเล็กแต่ลูกคนกลางมันยิ้มตะตางไปไงเออเดี๋ยวว่าลูกมาใช้นี่เราจะได้ไปกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือการทำบุญหรือว่าให้ทานเนี่ยเราจะต้องไม่เดือดร้อนฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์น้อยหรือไม่มีทรัพย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายที่จะทำน้อยอย่างที่ผมบอกนะว่าทุกครั้งที่เชิญชวนให้คนมาทำกิจกรรมน่ะก็บอกว่าคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเท่าไหร่เลยสักครั้งเดียวฉะนั้นวันหลังถ้าไม่มีตังค์จริงๆก็มาได้ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วอยากเจอจานเรื่องอยากเจอจานคุณม้วยอะไรเงี้ยอยากเจอแต่วันนั้นน้องแพรไปครับใช่ค่ะอาจารย์ภารกิจเข้าหาแบบเราก็ดูเทปนะว่าอาจารย์ถ่ายดูน่าชื่นใจที่อาจารย์ทำเนี้ยทำดีมากเลยโอเคหมดเวลาแล้วฮะไม่มีเวลาถามแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับสองเดือนแล้วไม่ได้คุยกับอาจารย์เชิญเลยมาโอกาสเลยใช่ไงวันนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเข้า48เต็มนะดีมะแหมว่าเราจะทำอะไรดีแล้วก็จะเป็นยังไงบ้านตายอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลตกงาน3คนพ่อแม่ลูกงั้นเอาวันในปีเกิดเวลาเกิดก่อนละกันคุณแม่เกิดวันพุธค่ะวันที่31พฤษภาค่ะค่ะครับดีมะแหมค่ะพ.ศ.อะไรคะพ.ศ.10ค่ะกี่โมงแม่ก็บอก3ทุ่มประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วค่ะกลางคืนแม่บอกก็นี่ไงที่บ้านดวงไม่โกหกกาลีเกาะกรรมะอยู่นะก็หมายถึงมีปัญหาเรื่องงานตกงานก็ได้เปลี่ยนงานก็ได้นะครับก็อย่างนี้ในส่วนของคุณเองดาวการเงินก็เสียนะครับแต่ว่าปัจจัยดีๆมันก็พอมีนะวงกลมมันตกในเรื่องของงานใหม่เพียงแต่ว่ามันจะต้องขวนขวายและพยายามหามากหน่อยนะครับลองดูนะพักพวกเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศพยายามเข้าหานะก็เมื่อกี้เนี่ยก็โทรมาให้ไปทำงานอาจารย์ว่าดีไหมก็ดีไงพูดอยู่หยกๆไงดีไหมล่ะเป็นแบบเป็นแม่บ้านอ่ะก็คือไปทำมันไม่มีอะไรทำต้องทำก่อนนึกออกไหมก็ไปบอกแฟนว่ามีอะไรทำก่อนก็อย่างที่ผมบอกว่าเกณฑ์งานใหม่มีแต่ต้องขวนขวายและจะมีคนช่วยนะแต่เบื้องต้นช่วยจะบอกเบื้องต้นอย่าพึ่งให้คุณเนี่ยปล่อยปลาครั้งละ10ตัวนะทำสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้ตามกำลังที่เราไหวนะครับก็กลับไปทำนะอย่างที่ผมบอกอะดวงงานใหม่มันขึ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนพอไปทำเนี่ยมันก็อาจจะทำนองไม่ค่อยถูกใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าจ้างหรือว่าลักษณะงานแต่ขอให้ทำไปก่อนเพราะเรายังไม่มีอะไรทำถ้าพูดถึงเนี่ยอาจารย์ถ้าวันนี้เอาไปทำเนี่ยกลับมาจะทะเลาะกับแฟนไหมเพราะแฟนก็ไม่ให้ไปอ๋อถ้างั้นคุยให้รู้เรื่องแต่ว่าเกณฑ์ชะตาในดวงคุณเนี่ยกับแฟนปีนี้ถ้าพยายามพูดคุยเจรจากันก็พอจะคุยกันได้นะ
คุยกันดีๆคุยกันดีๆว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องทำใช่มันจำเป็นนะจ๊ะเพราะมันไหนหลานจะต้องเรียนหนังสือคุยกันดีๆผมเชื่อว่าแฟนคุณเขาก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลจ้ะแต่พี่แกเข้ามาแล้วแกบอกจะไปก็ไปแต่พี่คนเมื่อกี้ก็ว่าหนูบอกพี่หนูไม่ไปแล้วแต่หนูจะโทรกลับไปหาเขาใหม่ก็ค่อยอย่างนี้คือชีวิตครอบครัวแต่ละคนเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะแฟนเขาอาจจะมีเหตุผลอาจจะให้คุณดูแลลูกหรือว่าจะเป็นห่วงสุขภาพคุณก็ได้คุยกันให้เข้าใจแต่เอาไปว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมันมีในช่วงดีไหมคะอาจารย์มีใช่ครับว่ามีแต่ไม่ค่อยดีแต่มีในย่าง19เนี่ยก็พยายามขวนขวายแล้วก็หาเบื้องต้นคุยกับแฟนให้เคลียร์แล้วก็ถ้าเขาอนุญาตถ้าเขาเห็นดีเห็นงามด้วยมันจำเป็นต้องทำก็ไปทำมันจำเป็นไงอาจารย์นะเพราะอย่างที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศจะให้คุณนะครับเนาะผู้หลักใหญ่ที่ใช่แกโทรมา2รอบแล้วเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าแฟนไม่ให้ไปเอ้าไม่ให้ไปยังไงนะก็บอกพี่เดี๋ยวเมื่อกี้แกแฟนบอกจะไปก็ไปว่ะคุยกันดีๆคุยกันดีๆนะแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศจะเมตตาคุณด้วยปีนี้ใช่ๆเขาอายุมากประมาณรุ่นแฟนนั่นแหละจ้ะเขาบอกไปทำเราจะได้มีเงินไม่มีเงินเลยจานทั้งบ้านตอนนี้แต่ทุกวันนี้ถือว่าทุกทีจะใส่บาตรทำบุญไม่ได้อยู่กับแม่แต่ทุกวันนี้อยู่กับแม่คอยเปลี่ยนแพมเพิร์สให้แม่อะไรให้แม่ไงแม่อยู่ข้างห้องนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละคุณรู้ไหมคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ใช่ก็เลยไม่ใส่บาตรในพักเนี่ยดูแลพระในบ้านให้ดีที่สุดนะเช้ามาก็ไปไหว้แม่ก่อนจะนอนก็ไปกราบเท้าแกไงตอนนี้เหลืออย่างเดียวเหลือไปทำงานไปทำงานหางานทำเหลืออย่างเดียวตอนนี้พักไหวก็ไปโรงเรียนแล้วนะไปได้อะไรจ๊ะเด็กที่รักมวยก็ไปโรงเรียนแล้วน้องคนนั้นหลานอ่ะที่ชอบดูมวยโฆษณาอยากที่ฟังอ่ะก็ไปโรงเรียนได้อยู่เลยวันดีอ่ะหนูนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะหนูว่าหนูก็ใช่ใช่ตอนนี้เขาไปเรียนแล้วใช่ไหมคะเขาต้องถ้าอยากที่ฟังอันนั้นนะได้สองอาทิตย์แล้วไม่ร้องด้วยโอ้ดีมากเลยเพราะถึงเวลาเขาจะเรียกการมวยการมวยงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีเจอกันอีกทีต้องเจอคุยกันใช่ใช่เขาชอบรักเขาชอบคุณมั่วแหละจานเหมือนแบบไม่เบ็ดยายเขารักเนี้ยชอบแบบเขาต้องรู้เลยถึงเวลาเขาจะไม่อ้อนดูการ์ตูนแต่ตอนนี้เราก็ดูคนเดียวเลยถ้าพอตรงลงไปทำงานตรงนี้ก็ดีนะจานคุยกับแฟนให้รู้เรื่องก่อนนะครับคุยกับแฟนดีๆให้รู้เรื่องแล้วก็แล้วตอนนั้นโทรกลับไปหาคนเมื่อกี้เนี่ยว่าเราจะไปเขาจะโอเคกันแล้วนะจานคุยกับแฟนก่อนไงโอเคเขาโอเคอยู่แล้วเราคุยกับแฟนให้รู้เรื่องก่อนเนาะเนี่ยชอบใจคุณมวยเนาะคุณแม่คุณมวยทำบุญมาดีได้ลูกสาวดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวมวยจะลอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วจริงๆเพราะว่านี่รักคุณมวยเพราะคุณมวยในละครเรื่องอะไรก็ดีหมดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกทีวีป่ะช่องเนี้ยว่าที่คุณมวยที่เป็นหมอดูอ่ะจะเห็นเขาละครเหรอคะโฆษณาอ๋อเดี๋ยวคงได้ดูกันเดี๋ยวคงได้เอากลับมาดูกันได้กลับมาดูใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวคงได้เอากลับมาดูกันละครเนาะตอนนั้นดูมากเห็นได้ดูเต็มที่นี่แหละเดี๋ยวให้ดูเต็มที่เลยจ้ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเรามาเจอกันเนาะแต่อาจจะแบบบ้านปลายหนูก็ไม่ลำบากใช่ไหมคะก็คนเราก็มีสภาวะกรรมที่แตกต่างกันของคุณก็ผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องของเงินทองเนี่ยมันก็จังหวะเวลาติดขัดก็จะพอมีคนช่วยคนอุปถัมภ์อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ช่วยคือไม่ได้ให้เงินฟรีแต่หางานให้ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางการเงินเหมือนกันสุขภาพที่ถึงแย่เลยนะครับไม่ช่วงนี้ก็ให้ระวังของคุณเนี่ยไปทำงานที่ต้องใช้แรงก็ให้ระวังพวกไขข้อนะพวกไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็พวกการทำงานกับพวกระบบเส้นประสาทแต่ไม่เป็นไรเบื้องต้นให้ทำงานนะพยายามเขาเรียกว่าอะไรยืดใช่ใครก็บอกเบื้องต้นขอให้ทำงานนะให้ยืดเส้นยืดสายนะก่อนทำอันนี้ผมพูดจริงนะถ้าทำงานใช้แรงงานนะต้องยืดเส้นยืดสายสเตรชชิ่งหน่อยเหมือนออกกำลังกายอ่ะมันจะได้ไม่เคล็ดขัดยอกนะครับค่ะแล้วแฟนก็ดีใช่ไหมแบบแฟนก็ดีแหละแล้วก็รักมากรักจนแบบไม่ได้ไปไหนเลยคนมันมีเสน่ห์เนาะเอาตามนี้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะแล้วก็คุยกับแฟนให้รู้เรื่องแล้วก็กลับโทรกลับไปขอนายผู้หญิงนะก็ว่ากันตามนั้นโทรกลับไปหาเขาจ้าโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณคุณมวยอาจารย์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะขอบคุณนะครับให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงไม่รวยให้รวยไม่รวยไม่รวยไม่เจ็บจ้าขอบคุณครับมวยสวยตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แสดงว่าเราติดตามกันมานานจริงๆเพราะปุ๊บเราจะจำกันได้นะมา SMS ต่อมา SMS ต่อมาเนาะคุณสุพิชัย9กรกฎาคม2534
เวลาเกิด6:49 วันอังคารเงินกับงานเป็นยังไงคะงานมีโอกาสขยับขยายนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพอจะมีโชคลาภในเรื่องของงานเขาบอกว่าคนเราจะมีโชคลาภก็ต่อเมื่อเรามีความพยายามยิ่งพยายามมากโชคลาภก็ยิ่งมากขึ้นด้วยปีนี้ฉะนั้นออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะได้ลาภผลในเรื่องการทำงานครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ